ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินมาม่าเผ็ดกันนะตอนนี้ก็กำลังให้ท็อปไปเขาเรียกว่าอะไรอะต้มมาม่านะคะมาม่าเผ็ดเนาะเราจะมาดูกันว่ามีอะไรแก้เผ็ดกันบ้างเนาะก็มีอย่างเยอะนั่นแหละแต่มันได้3ชิ้น25บาทนะคะมันเป็นโลจิ๋วแฟนซีนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะกินสีส้มท็อปกินสีน้ำตาลนะคะแล้วเดี๋ยวสีเขียวถ้าแม่ไม่กินก็ให้พ่อกินเนาะที่ซื้อมาก็มีแค่นี้แหละแล้วก็มาม่าเผ็ดเราซื้อแค่คุณ1พอนะเพราะว่าถ้าเราซื้อคุณ4หรือคุณ2มันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่สีมันแพงต้มแล้วใช่ไหมต้มแล้ววันนี้เราจะมากินนะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนต้มเสร็จเลยนะคลาสเฮ้ยระหว่างเรามาเล่นสติ๊กเกอร์รอกันดีกว่านี่นะเดี๋ยวก่อนเนาะก็พอดีก็ไม่ค่อยมองกล้องถ้าอัดระหว่างอัดคลิปเราจะไม่ค่อยมองกล้องนะเพราะว่าไม่ค่อยถนัดมองกล้องเท่าไหร่เนาะรออีกสักแป๊บนึงถ้าได้ยินเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะพวกพัดลมเดี๋ยวไปปิดพัดลมดีกว่าเพราะว่าเราเปิดแอร์แล้วนะคะเปิดแอร์แล้วแต่ก็ร้อนอยู่ดีห่วยเดี๋ยวเปลี่ยนสติ๊กเดี๋ยวออสติ๊กเกอร์ออกก่อนนะคะโอเคตอนนี้มาม่าก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะโอเคมาต่อก็เลยอันนี้เริ่มใหม่แล้วเดี๋ยวไปตัดต่อจะบอกทำไมวะไม่เป็นไรเลยไม่ใช่เปล่าเนาะเดี๋ยวหนูไหมวะทำปากแดงแล้วอ่ะเดี๋ยวให้นี่แล้วเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้นี่แล้วค่ะลองเลอะๆแม่ให้เขาสามารถอัดน้ำมือเยอะดีลูกไว้เกือบเต็มเครื่องแล้วแล้วก็มีที่จัดต่อวิดีโอเลยให้ข้างหน้าครับเดี๋ยวท็อปจะไม่เพื่อถ้วยไม่ชงโอเคไม่ชงไม่เป็นไรยังไม่จบนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเรากินของแก้เผ็ดก่อนเริ่มออกลิ้นแล้วเรากินรสส้มท็อปกินรสกาแฟนี่น้ำตาจะไหลอ่ะโอ้ยแสบปากยังไม่ได้กินน้ำเลยกินโลก่อนแล้วค่อยกินน้ำอันนี้คือเองก็จะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มกว่าๆนั่นดึกเพราะปิดเทอมใกล้เปิดเทอมละวันนี้วันที่เท่าไหร่วะโอ้ยวันที่ห้าเหลืออีก7วันเปิดเทอมวันที่16พฤษภาใช่ไหมวะเออนั่นแหละไม่นะไฟสว่างจ้าใกล้เต็มแล้วอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะใช่ค่ะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย